วรรณกรรมสามก๊กฉบับวณิพกของยาคอบมีความน่าสนใจในการเล่าเรื่องแตกต่างจากวรรณกรรมสามก๊กทั่วไปเพราะเป็นการเล่าเรื่องตามตัวละครไม่ใช่การเรียงลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์และเหนืออื่นใดยาคอบมีการตั้งฉายาให้ตัวละครด้วยเพื่อนๆลองฟังจากฉายาแล้วทายไปพร้อมกับมาดามไหมคะว่านี่คือตัวละครใดเทพเจ้าแห่งความสัตย์ซื่อผู้อย่างรู้ดินฟ้ามหาสมุทรผู้ถมน้ำลายรถฟ้าผู้ถูกแช่งทั้ง10ทิศผู้พนมมือให้แก่ชนทุกชั้นสุภาพบุรุษจากเสียงสารผู้ถือศพเป็นอาวุธผู้ร่ายสโลกเอาชีวิตรอดผู้คอขาดเพราะขาไก่ผู้เปลือยกายตีกองคนชั่วช้าผู้น่ารักทายาทแห่งเสเหลียงผู้เพ่นผงาดเหนือเมฆอัศวินหัวสิงผู้ไม่ยอมให้โลกทรยศผู้ชาญอาโปกสินเป็นยังไงบ้างคะทายถูกกันกี่ข้อลองเอาไปทายเล่นๆกับเพื่อนดูถือเป็นการทดสอบความรู้ในตัวละครเรื่องสามก๊กกันไปในตัวแล้วมาดามจะมาเฉลยคำตอบใต้คอมเมนต์นี้ค่ะ